ทุกคนครับวันนี้จะพามาสูบน้ําเข้านากันนะครับผมพอดีผมหยอดข้าวนาแรงไปนะผมแต่ว่าฝนมันไม่ตกสักทีผมก็เลยสูบน้ําใส่เข้าซะเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูนะผมพอดีผมมีสระเก็บน้ําไว้นะครับก็เลยใช้เครื่องสูบน้ํามันเบนซินนะครับเนาะสูบเข้าสระเอ้ยไม่ใช่สูบเข้านาที่ผมได้หยอดแห้งไว้นะครับนี่ร้อยสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยมาดูกันครับผมน้ําที่ผมจะสูบนี่เป็นสระน้ําที่เป็นอยู่ท้ายนานะผมที่ผมใช้เป็นสระเก็บกักน้ํานะครับนี่ครับไอ้ตรงกระติกนั้นก็จะเป็นหัวกะโหลกอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนนี่หัวกะโหลกอีกปลายนึงจมอยู่ในสระปุ๊บมาเข้าเครื่องไปมาอันนี้ผมก็วางท่อ PVC 2นิ้วครับตั้งแต่ท้ายนาจนถึงหัวนานู้นเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวมาเดินดูแนวท่อกันก็ได้นะครับทุกคนนะครับผมอันนี้ครับก็วางไว้ตามคันนาครับผมไม่ได้ฝังนะครับผมวางไว้เฉยๆนี่ครับก็จะเป็นแนวตามนี้เวลารื้อเก็บก็อนาคตก็คือจะรื้อเก็บมันก็รื้อง่ายนะครับผมยังไม่ได้ฝังนะครับยังสองจิตสองใจหรือว่าจะฝังหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ดีนะครับผมแต่ผมก็ทากาวไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะฝังไปเลยครับผมเพราะว่าวางแนวนี้มันก็โอเคละไม่ได้ทําอะไรละนะครับวางแนวมาเรื่อยๆนะครับผมยาวมั้งครับผมว่าประมาณสัก200 ถึง 300 เมตรได้นะครับนะครับเดินแล้วตามโคกตามคันนาแล้วขึ้นโคกมาตรงขอบสระตรงนี้นะครับผมก็วางริมๆไว้ครับเพราะว่านี่ครับท่อนี้คือผมจะใช้สูบน้ําจากท้ายสระขึ้นมาหาสระด้านบนนะครับเวลาที่แบบสระด้านบนมันแห้งเนาะแล้วก็ส่วนสระด้านล่างอ่ะน้ํามันจะเต็มอยู่ค่อนข้างตลอดนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องเหมืองที่มีน้ําไหลเข้าอยู่ตรงนั้นนะผมก็สูบขึ้นมานะผมมันมีน้ําเข้า2ฝั่งนะครับด้านล่างสระด้านล่างก็มีแล้วก็สระด้านบนก็มีส่วนสระด้านบนเนี่ยมันจะเป็นน้ําชลประทานเขาจะปล่อยเป็นช่วงเวลานะครับเป็นช่วงๆไปแต่ด้านล่างก็คือเขาจะปล่อยมาบ่อยครับน้ําก็เลยเต็มสระเล็กก็เลยสามารถใช้สระเล็กตัวนั้นนะครับสูบน้ําขึ้นมาหาสระด้านบนหรือนาด้านบนได้ครับนี่ครับน้ําออกแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เต็มท่อเลยนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับโอเคเลยครับผมนี่ครับผมนะผมได้น้ําแล้วข้าวเราจะออกดีนะครับผมว่านี่โอเคครับทุกคนประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ